ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่ได้เห็นละอองฝนพรำๆในเช้านี้กับพระอาทิตย์ที่ขึ้นตามปกติแต่มีเมฆหมอกบางๆปกคลุมเพื่อให้เราไม่ร้อนมากเกินไปนะคะแล้วก็มองไปยังเพื่อนบ้านของเราที่กำลังปลูกสับปะรดก็ดีหรือว่าปลูกฟักทองก็ดีก็น่าชื่นใจแทนชาวบ้านที่ฝนตกมาพรำๆเพื่อให้ชาวบ้านได้หายกังวลใจว่าเราจะมีสัมมาอาชีโวอย่างไรที่จะมีชีวิตอยู่ได้ให้รอดปลอดภัยหลังโควิดค่ะที่จริงการที่คุณแม่ได้ทำรายการ เพื่อที่จะเตือนพวกเราเดินทางในทุกๆเช้าที่จะไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติปัญญาหรือการท้าทายตัวเองในทุกเช้าที่จะตั้งคำถามให้เป็นการตั้งคำถามเป็นเนี่ยชีวิตมันจะไม่ตายทั้งเป็นมันแปลว่าประมาณนี้นะคะตั้งคำถามว่าวันนี้เราตื่นขึ้นมาเช้านี้เนี่ยเราจะมีชีวิตที่สงบเย็นได้อย่างไรเราต้องคิดอย่างไรเราต้องพูดอย่างไรเราต้องทำอย่างไรชีวิตเราถึงจะเกิดใหม่ได้ในทุกๆเช้าเราจะเป็นคนที่สงบเย็นเพื่อตัวเราเองโดยประโยชน์ตนก็ได้และมีคำถามต่อไปว่าแล้วเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างเช่นถ้าหายใจเข้าเรารู้ว่าต้นไม้ให้ออกซิเจนกับเราต้นไม้รักเราเราต้องรู้ว่าการที่เรามีทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราอย่างกตัญญูรู้คุณต่อทุกสิ่งไม่ว่าดอกไม้จะบานจะเหี่ยวทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรทุกอย่างทำให้เราเติบโตเมื่อสงบเย็นมันก็เป็นประโยชน์ได้ไม่ยากหรอกค่ะเป็นประโยชน์กับใครมันก็จะขยายใจของเราออกไปเรื่อยๆเราจะไม่เลือกปฏิบัติเราจะขยายใจของเราออกไปถึงขั้นที่เรียกว่าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่ใช่แค่เราครอบครัวของเราคนที่เรารู้จักเพื่อนที่แสนดีให้ใครก็ได้เป็นอัปปมัญญามากคือไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพอเราเริ่มตั้งคำถามที่จะทำให้เราเข้าไปถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณสิ่งที่คุณอยากได้ทั้งหมดในทุกๆเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วเราเคยขอฉันขอให้ฉันเป็นที่รักขอให้ฉันรวยขอให้ฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จขอและขอซึ่งก็ไม่มีทางที่จะได้จากคนอื่นนอกจากคุณต้องลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับตัวเองแล้วคุณก็ต้องทำในสิ่งที่คุณยังตอบตัวเองไม่ได้ให้ได้ทั้งหมดมันจะกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าตั้งคำถามเป็นเราจะไม่ตายทั้งเป็นเราจะมีชีวิตอย่างคนที่ให้เราได้ตอบจนหมดสงสัยถ้าเราตื่นขึ้นมาในเช้าหนึ่งแล้วเราหมดสงสัยแล้วในทุกคำถามเรามีคำตอบหมดแล้วชีวิตคุณก็จะคือมันเป็นประมาณนี้นะคือความเป็นผู้ที่มีความสุขจากรักเป็นและเป็นที่รักเนี่ยมันจะประมาณว่าเราจะไม่เรียกร้องความสนใจจากใครแต่การที่เรารักคนได้อย่างไม่เลือกปฏิบัติมันเป็นที่รักโดยไม่ต้องให้ใครมาสนใจเราก็ได้แต่การไล่ตัวตนของเรามันกลับกลายเป็นที่ต้องการของทุกสรรพสิ่งของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้านะคะการทำงานของคุณแม่ในช่วงนี้คุณแม่มองเห็นคำว่าทุกสรรพสิ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ต่อเนื่องอย่างไม่มีการวางแผนแต่มีการลงทุนในปัจจุบันกรรมหรือในเหตุปัจจัยที่สมควรและไม่ประมาทให้ถึงที่สุดคนอ้อนวอนขอก็ยังได้ชื่อว่าเป็นคนที่ประมาทคนยังคาดหวังว่าคนนั้นคนนี้ต้องรักเราต้องชอบเราต้องเข้าใจเราก็เรียกว่ายังไม่มั่นใจในตนแต่ถ้าเรามั่นใจในตนว่าเรารักตัวเองได้เพราะเราไม่เคยเบียดเบียนตัวเราเองและเราเข้าใจในทุกสรรพสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะลงตัวหรือไม่ลงตัวมันเป็นการเรียนรู้ของเราอะเรามีแหล่งพลังงานแห่งการเรียนรู้อยู่ในตัวเราสมบูรณ์ไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสติปัญญาความพร้อมการเสียสละการลงทุนการหา
พาร์ทเนอร์ที่ดีหาความช่วยเหลือที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อยอดไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือแบบชนิดผักตกเหวคุณแม่ขอย้ำว่าเราทำงานอย่างคนที่พยายามที่จะฝึกเด็กๆของเราให้พึ่งตัวเองอย่างมีตัวเองเป็นผู้อาศัยเป็นของชั่วคราวในโลกนี้เราคือผู้อาศัยถ้าคุณแม่มองต้นไม้สักต้นหนึ่งเนี่ยต้นเบาๆเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงก็อาจจะคดบ้างก็อาจจะงอบ้างแล้วก็ดูเขาอย่างที่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นดีไหมคะเราไม่ต้องทำให้ต้นไม้ของเราเป็นต้นไม้พลาสติกตรงเหมือนกันหมดมีคนถามคุณแม่ว่าต้นไม้ต้นนี้มันตรงไหมครับเราก็บอกมันก็ตรงอย่างที่มันตรงกันแหละเรายอมรับมันได้หรือเปล่าล่ะถ้าเรายอมรับมันได้มันก็ตรงอยู่ในใจเราไหมแล้วถ้ามันจะเอ็นบ้างมันไม่เป็นแท่งๆให้เหมือนกันหมดมันก็กลายเป็นความต่างที่งดงามอย่างลงตัวไหมนะคะคุณแม่พาเดินมาเพื่อจะมาเห็นสิ่งที่เรากำลังจะยกต้นไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะต้องขอเลยนะคะว่าใครวันนี้ใครดูคุณแม่ช่วยแชร์ไปเลยค่ะใครที่ได้ร่วมบุญกับคุณแม่ในการที่จะย้ายต้นไม้หรือมีโอกาสที่จะได้มาร่วมปลูกหรืออาจจะไม่ได้ร่วมปลูกแต่ว่าส่งความช่วยเหลือมาไม่ว่าจะเป็นพาหนะนะคะรถยกนะวันนี้ค่ะเดี๋ยวยาวเครนมาละคุณแม่จะมีรถละเพราะว่าเขาสรุปงานของเขาก็ทำงานก็เสร็จได้ก่อน1วันโอ้โหคุณแม่ก็หลั่นล้าสิมีลูกหลานดีอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวหินพวกนี้ค่ะที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะเมื่อวานเขาเตรียมมารอละพวกนี้ค่ะก็มีคนถวายมาในต้องบอกว่าในความรักของเราเนาะเราตั้งคำถามกับเราเป็นว่าเราอยากเห็นอะไรที่นี่ที่มันเป็นบ้านหรือเป็นที่อยู่อาศัยของคนทุกคนที่จะปลอดภัยแม้กระทั่งหินก็ยังมาถึงคุณแม่ได้ด้วยความสามารถของคนที่รักเราและเรารักเขานะคะเดี๋ยวยาวเครนมาก็จะยกหินพวกนี้เข้าและแน่นอนเลยค่ะตั้งแต่ต้นกลางนะคะมาอยู่กับเราก็เป็นต้นไม้ที่อายุเป็นร้อยปีอยู่แล้วแหละอันนี้เราก็เชิญมาเพื่อที่จะมาอยู่ตรงวงเวียนชีวิตตรงนี้เราเรียกว่าวงเวียนชีวิตแตกแล้วค่ะใครช่วยยกบ้างเอ่ยทุกคนส่งหัวใจมายกใจให้สูงขึ้นพอได้ต้นกลางซึ่งก็เดินรอบแล้วเห็นไหมคะแตกแล้วเนาะเดี๋ยวจะให้ดูนะต้นกลางต้นนี้อายุเป็นร้อยปีก็กวักมือคุณย่าใส่ทองซึ่งก็ล้มติดๆกันเลยค่ะอันนี้เนี่ยเขาไปล้อมมานะคะส่วนต้นคุณย่าใส่ทองเนี่ยล้มเราไปช่วยมาพอเริ่มมีการช่วยดูนะคะการตั้งคำถามเป็นเช่นจะช่วยไหมถ้าเราบอกช่วยความช่วยเหลือมันจะมาถ้าถามจะช่วยไหมยุ่งไรอ่ะเกี่ยวอะไรกับฉันคุณก็จะกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีความเป็นที่รักได้อ่ะถ้าคุณช่วยได้คุณไม่ช่วยยกตัวอย่างนะคะใบพวกนี้มันแตกออกมาเพราะมันช่วยตัวเองแล้วเพราะเราพยายามช่วยเขาก็เริ่มช่วยตัวเองเพราะเขาช่วยตัวเองได้เขาให้คนอื่นเป็นคุณแม่พามาดูต้นนี่อีกนิดนึงต้นที่หนึ่งคือต้นกลางใหญ่สูงเราก็คิดว่าอ้อต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้เขามีความชำนาญเชี่ยวชาญพาไม่ได้หนึ่งอาทิตย์ต่อมาต้นไม้ล้มที่จังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมคะถามคุณแม่อีกว่าช่วยไหมคุณแม่ก็บอกช่วยคือทำยังไงไม่รู้แค่คุณแม่เป็นแม่ช่วยลูกหลานมันก็ช่วยอะค่ะก็เหมือนเดิมนะคะสะใจดีก็วางแผนเสียนินก็ไปทองก้อนก็ไปในที่สุดพวกเราก็ไปทำรายการกันเลยไปทำให้เห็นเลยว่าล้มนี่อันนี้ไม่ได้ล้อมนะคะอันนี้ล้มต้นเมื่อกี้นี้ล้อมต้นนี้ล้มอ้าวละต้นกลางล้อมมามีเจตนาจะเอามาตั้งแต่ไปล้อมมาอันนี้ไม่มีเจตนาล้อมแต่ล้มให้ช่วยอันนี้ยิ่งใหญ่กว่าขึ้นไปอีกเดี๋ยวคุณแม่จะให้ดูว่าเราตั้งคำถามว่าช่วยไหมถ้าเราบอกช่วยช่วยยังไงไม่รู้ก็หาความรู้ขึ้นมาที่นี่เป็นแหล่งพลังงานแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีพลังแห่งการฉุดช่วยใช่ไหมคะปรากฏว่าเนี่ยอันนี้ไม้ค้ำต้องเป็นเหล็กเลยอะต้องปักๆเพราะทั้งสูงเนี่ยค่ะยอดเขาจะเป็นเล็กๆอย่างนี้ดูใบที่แตกนะคะจอยเห็นไหมก็จะเป็นที่อาศัยของนกหนูอันนี้น้ำเลี้ยงขาดเยอะพะล้มแ
ั้งคำถามให้ดีเขาจะรอดยังไงตั้งคำถามให้ดีว่าจะรอดยังไงแล้วก็ตอบคำถามให้ได้เขาจะรอดก็ต่อเมื่อเราต้องใส่ใจลงไปอย่างเต็มที่อันนี้ว่าใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูอีกว่าตั้งคำถามเป็นชีวิตเย็นไปตั้งแต่แรกเลยตั้งคำถามเป็นคือตั้งถามตัวเองนะไม่ใช่ถามคนอื่นนะถามตัวเองก่อนข้างบนรู้แล้วเขาสลัดใบเนี่ยจอยมาดูตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเจอต้นโพละวันนี้นะคะมาพูดนี่วิธีการช่วยเหลือเขาก็เอาท่อน้ำลงไปเงี้ยค่ะหาท่อน้ำที่จะลงไปวิธีการตั้งคำถามมันจะทำให้เราไปถึงความสำเร็จก็คือตั้งคำถามให้มันบอกไปเลยว่ายากยังไงจะทำให้สำเร็จแล้วมันต้องสำเร็จยังไงก็ตั้งคำถามไปเรื่อยๆมันต้องยังไงเนี่ยตุ้มมันใหญ่แล้วมันก็ต้องใช้ที่คำเยอะแล้วเราต้องส่งน้ำเข้าไปให้ถึงข้างล่างก็ทำไปมีความสุขที่จะช่วยไปทุกวันอ่ะกางมาแล้วนะเป็นร้อยปีเนี่ยมากกว่า200ปีเดี๋ยวไปดูต้นโพ300ปีถึงไหมคะมาแล้วค่ะเมื่อวานนี้ทวดแล้วค่ะอันนี้คุณย่าคุณยายคุณทวดแล้วค่ะมาดูเลยตั้งคำถามจะช่วยไหมอีกช่วยไหมพลังงานแห่งการเรียนรู้ที่จะประหยัดพลังงานหรือว่าใช้พลังงานของเราคือใจของเราเนี่ยคือพลังงานที่จะไม่หยุดการเรียนรู้แล้วจะช่วยพอตั้งคำถามว่าจะช่วยไหมตอบว่าช่วยมันก็เกิดเลยโอ้โหคุณแม่นะตื่นเต้นทุกวันที่เนี่ยนะตื่นเต้นทุกวันไม่ใช่ตื่นเต้นกับอะไรภายนอกนะมันมีปาฏิหาริย์แห่งการทำหน้าที่ของเราที่มันบอกว่าโอ้โหเนี่ยถ้าไม่ช่วยมันเสียดายแล้วคนที่นั่งพูดเรื่องเสียดายแสดงว่าอะไรแสดงว่าตั้งคำถามไม่เป็นโหเสียดายนะที่เราไม่ตัดสินใจช่วยเข้ามาซะก่อนตั้งคำถามไม่เป็นแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยทำไงไม่รู้หาภาคีเครือข่ายคุณแม่ก็นั่งทำงานไปยังไม่ถึงเดือนใช่ไหมเนี่ยฮะใช่ไหมเนี่ยสองต้นเนี่ยถึงเดือนไหมต้นนี้เท่าไหร่21เดือนที่แล้วใช่ไหมคะ21เดือนให้เธอช่วยทำองค์ความรู้ฉันหน่อย21พฤษภาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่คะลูก16มิถุนายังไม่ถึง1เดือนเลยนะคะเราเห็นเนี่ยนะคุณย่าคุณยายย่ากลางยายไซทองมาเจอทวดโพแล้วค่ะเดินเร็วหน่อยเราก็จะได้รู้ว่าการตั้งคำถามกับตัวเองสำคัญกว่าการตั้งคำถามกับคนข้างนอกเช่นถ้าเป็นอะไรทำไมเธอถึงเป็นอย่างนี้โอเคก็ขุ่นมัวไปกับเฮ้ยทำไมเราคิดอย่างนี้กับเขาว่าเฮ้ยทำไมเราคิดอย่างนี้เขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเราก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อเราตั้งคำถามกับตัวเราเป็นว่าเฮ้ยเราไม่ควรจะคิดอย่างนี้เรารอดเลยเราไม่ได้ทุกข์เพราะความหยาบคายของคนอื่นเขาก็ทุกข์มากอยู่แล้วคนที่หยาบคายอ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเมตตาเป็นอัปปมัญญาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณที่นี่มันเป็นพลังงานเรียนรู้แบบประหยัดพลังงานที่เป็นฝ่ายอกุศลเรียนรู้ในฝ่ายกุศลถ้าตั้งคำถามอย่างนี้รักษาใจขาวรอบคนดูเยอะหรือยังไม่เยอะไม่เปิดไปดูชวดฮะฮะเราอย่าเพิ่งไปไหนแชร์ไปอันนี้ตื่นเต้นมากมาก่อนเวลา1วันด้วยโหคุณชวดอยากมามากอันนี้ไม่ได้ล้มทำไมนะต้นที่1ล้อมไปทำถอดพี่ปุ้ยถอดให้หน่อยพูดอะไรวันนี้ต้นกลางล้อมคือเจตนาเอามาต้นทรายล้มแล้วต้องช่วยโอเคนะคุณย่ากลางคนขายเขาตั้งใจล้อมคุณแม่ก็ไม่รู้หรอกแต่ไปหาวันนั้นก็เขากำลังจะเอาลงที่ร้านเขาพอดีเลยคุณแม่ก็บอกเออเธอไม่ต้องเอาลงร้านเธอหรอกมาที่นี่เลยเถอะอีนี้เราเรียกว่าเราซื้อต้นไม้เนาะล้อมมาคุณแม่ไม่ได้สั่งล้อมนะฟังให้ดีเขาล้อมคุณแม่ไปเจอพอดียังไม่ทันจะลงยังไม่ทันจะยกลงไปที่ร้านเลยคุณแม่ก็บอกเอามาที่นี่เถอะอันนี้เจตนาเป็นแบบประมาณจะไปดูต้นไม้ต้นที่สองใส่ทองนอนอยู่ดีๆล้มคืนมาคุณแม่ก็ขับรถไปเลย
วันนั้นพอดีมีราชรถอ่ะปายกันหมอต้นไม้ไปดูก็ปรากฏว่าล้มก็ช่วยอันนี้ค่ะคุณทวดโพต้องอัญเชิญออกจากแผ่นดินที่เขาจะต้องสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครถูกจังหวัดดีด้วยนะครูบาอาจารย์เราโอ้ยพ่อแม่ครูอาจารย์เราอยู่ที่นั่นเยอะนะคะเดี๋ยวเบรกหน่อยเบรกหน่อยแวะเจ้าเอ๋สาระนิดนึงโอ้โหเดี๋ยวบอกให้เขาลิฟใบข้างล่างนะจะได้เห็นดอกนะคะสดมากเลยอันนี้มีไอ้เนี่ยค่ะเขาเรียกลำคลองไส้ไก่อะอะละท่องคลองไส้ไก่เนี่ยค่ะไอกระสอบเนี่ยจะต้องมาอยู่คลองไส้ไก่เนี่ยเราจะสนุกกันเลยเมื่อวานกิ๊กมาก็เดี๋ยวจะหาวิธีการเอาน้ำไหลมาคุณแม่ก็เห็นต้นสาระอันนี้ก็คนถวายเราสวยงามเอากิ่งเอาใบข้างล่างออกนะปุ่มเนาะผ่านไปนิดนึงค่ะให้เห็นคลองไส้ไก่ด้วยเดี๋ยวจะไปพูดเบรกนิดนึงพ่อเดี๋ยวไปบอกตรงทวดโพนะเดี๋ยวไปตรงเนี้ยไม่ใช่จะแวะดูแค่ดอกสาระกับคลองไส้ไก่ให้ดูต้นโพต้นแรกของเรานี่โพต้นเนี้ยเขาถวายมาเป็นต้นแรกตื่นเต้นกันจะตายขับรถผ่านไปที่ชะอมเห็นเขาปรากฏว่าเจ้าของใจดีมากเลยบอกว่าถ้าคุณแม่ซื้อต้นไม้เขาก็ถวายต้นโพนี่แหละอันนี้ก็เรียกว่ายังซื้ออยู่นะเจตนาของการเอามาคือไปหาซื้อต้นไม้พอไปเห็นต้นโพนี้อยู่ริมถนนใบมันใหญ่คุณแม่ก็แวะเลยสิอยากได้ต้นไม้นะคะปรากฏว่าเจ้าของก็ใจดีจอยอยากได้ต้นใบเนี้ยปุ๋มก็ไม่ไหวเหนื่อยนี่ไหนใบนู้นไปนู้นนี่ไงนั่นแหละไม่ใช่นั่นแหละมาอันนั้นด้วยนี่ไงใบใหญ่พอเห็นเขาใบมีใบไม้ที่ใหญ่นะค่ะเห็นความเป็นอนิจจังไหมคุณแม่ก็เห็นเขาใบโพอย่างเงี้ยนะเบลอเลยจิตก็มีความปรารถนาจะเอามาไว้ที่หุบเขานี่ต้นแรกก็ลงรถจอดรถวกรถด้วยนะอยากได้ความอยากได้นะวกรถไปเอาเขาก็ถวายแต่ใจของคุณแม่เนี่ยรู้ว่าเขาลำบากคุณแม่ก็บอกว่าถ้าถวายโถคุณแม่ก็ซื้อหมดทั้งรังนั่นแหละต้นเล็กต้นน้อยก็ซื้อมาเลยก็ให้ไปก็ได้ต้นโพต้นนี้กำลังผลิใบไม่ได้ตายนะคะถ้าคนข้างนอกก็บอกโอ้โหทำไมโบเป็นสีทองเปล่าต้นโพต้นนี้มันกำลังปรับเปลี่ยนเราช่วยเขาตอนที่ว่าเขาขาดธาตุอาหารแต่ตอนเนี้ยเขากำลังสลัดใบเก่าและแตกใหม่เพราะได้ธาตุอาหารที่ดีต้นนี้คือต้นแรกดูต้นค่ะดูต้นแทนเดี๋ยวเราจะเห็นใหญ่กว่านี้อีกสักกี่เท่าล่ะไม่ต้องพูดพามาดูกันเลยทีเดียวให้เห็นว่าตัดสินใจปลูกตั้งแต่ต้นที่1ก็มีต้นที่2ที่3ที่4โอ้ใบใหญ่จริงๆนะต้นเนี้ยเห็นไหมคะอันนี้เดี๋ยวเอาไปเป็นป๊อปในรายการอาหารหน่อยวันนี้เรามีสับปะรดไม่ใช่แกงคั่วสับปะรดหอยแมงภู่เพราะหาหอยแมงภู่ไม่ได้ไล่กระบวนท่าของทองก้อนบอกแกงส้มสับปะรดปลาหมึกตะก่อยใช่ไหมตะก่อยพูดอะไรก็เปิดอ่ะถือไปก่อนอันนี้เดี๋ยวไปวางไว้ตอนช่วงมาพูดเรื่องกินแล้วมีแรงเดินต่อค่ะมีแรงมาเร็วแชร์ไปถึงพันจะให้นี้คุณแม่ไม่บอกเธอว่าเดี๋ยวเธอจะเห็นทวดโพที่จะมาอยู่หุบเขาเพราะเขาต้องการอาคารสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแล้วคุณแม่ก็มี
เครือข่ายใยแมงมุมก็คืออดีตพุทธสาวิกาของเราก็บวชกันมาเป็นโอ้ยเป็นหมื่นนะก็บอกคุณว่าคุณแม่ว่าคุณแม่คะหนูได้รับการประสานมาคุณแม่จะช่วยไหมคุณแม่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะยังไม่รู้จังหวัดไหนเลยตอบทันทีกดไลค์มาเร็วกดไลค์มาตอบว่าอะไรช่วยที่นี่คือชุดช่วยอะพลังงานแห่งการชุดช่วยด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ผิดทางเปล่าไม่รู้จะเดินยังไงอ่ะต่อไปก่อนนี่เขากำลังทำเรื่องของการท่อน้ำที่เราเคยวางไว้อาจจะยังไม่ได้ถูกร้อยมาเป็นระเบียบมาอยู่ในนี้เลยค่ะปุ๊มมาโอเคอึ๊บท่อนี้นะคะนี่เป็นท่อเก่าเรานะใช่ไหมประหยัดโคตรที่นี่ตั้งแต่รุ่นคุณวิวัฒน์ใช่ไหมเนี่ยเอามารวมกันแล้วเนาะตึงตึงตึงมานี่ต้นยางนาโอเคไหมคะลูกเมื่อวานนี้เขาช่วยยางนาตรงนี้ไม่ชีน้อยๆทั้งหลายที่มาจากหุบเขาโอ้รอดจนกว่าเราจะช่วยยางนาพวกที่อย่างเงี้ยค่ะรอดได้ก่อนเราถึงจะเอายางนาใหญ่เข้ามานะขอบอกใครที่ฝากเลี้ยงไว้ยังไม่ต้องรีบนะเพราะว่าคุณแม่ต้องหาความชำนาญของคุณแม่ให้ได้ก่อนถ้าเราได้ยางนาอย่างเงี้ยเราซื้อเอาไว้อีกประมาณสัก57ต้นหรืออะไรไม่รู้เนาะเราก็อยากได้เพราะเราอยากจะฉีดเห็ดโคนให้เป็นบริเวณเห็ดโคนตรงเนี้ยค่ะแล้วเราก็มาทดลองก่อนนะมันก็พยายามกันอยู่รอดถ้าเธอรอดเธอก็จะมีเพื่อนของเธอมาอยู่อีก500เนี่ยปลูกแล้วเริ่มปลูกแล้วเล็กๆตอนนี้เริ่มปลูกไม้เล็กไม้ใหญ่เนี่ยใหญ่ก็ใหญ่ไปเลยใหญ่ก็ใหญ่แบบประมาณเนี่ยแหละมาเลยค่ะไปเยี่ยมคุณทวดกันมานอนรอเมื่อคืนนี้ฝนพรำเชียวคุณทวดมาพร้อมฝนพรำดูสิเดี๋ยวยาวเคนมาแล้วคุณแม่จะยกตั้งไว้ก่อนพี่ป้าน้าอาของเราป่าตุ๊กป้าติง next step นะสวทช.ใครอีกล่ะโอ้มากมายพี่เปิ้ลเอาขนมจีนมาให้คุณแม่ด้วยอาจารย์น้องสมมาป่ะมาเหอะมากันแล้วมาปลูกต้นโพใหญ่แล้วเราก็จะเห็นว่าทวดโพของเราจะอยู่กับเราต้องเซนเตอร์นี่เลยค่ะต่อจากต้นโพทองที่ใบแทนจอยจะอยู่มุมไหนอ่ะเปิดตัวปู่ทวดดูแค่ตุ้มก่อนดีกว่าไหมดูแค่ตุ้มอันนี้ช่วยบอกให้เขาเคลียร์บอกทีมของเราว่าอันนี้เดินหลายรอบแล้วเจอปูนเนี่ยเคลียร์ให้หน่อยได้ไหมครับคุณแม่จะสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเราคือไม่ทิ้งเราไม่ใช่ถังขยะเราเก็บนะเก็บให้เรียบร้อยไปหาต้นโพฮะ520มาเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9มาตุ้มเป็นไงคะดูตุ้มก่อนเหมือนตอนที่เราตื่นเต้นกับต้นกลางมาต้นว่ามาใช่ไหมคะกลุ่มนี้แล้วเราจะเชื่อไหมคะว่าไม่ถึงเดือนเราจะได้อีกต้นหนึ่งที่เราไปฉุดช่วยอันนี้เจตนาไม่เหมือน2ต้นต้นที่1คือเขาล้อมมาขายต้นที่2ล้มจึงช่วยให้ลุกแต่ต้นนี้ขอมาเลยค่ะไม่ต้องซื้อแต่มีผู้บริจาคมากมายตั้งแต่คนสกลก่อนนะคะบริจาคการมาเลยค่ะกี่หมื่นก็ไม่รู้เพื่อจะล้อมเขายกแล้วพวกเราก็ไปช่วยกันล้อมมาก่อนเวลาอีกหนึ่งวันอีกโอ้โหและขอเปิดตัวคุณทวดต้นโพเนี่ยค่ะค่อยๆมองดูรากก่อนนะฮะอย่าเพิ่งไปมองทั้งหมดต้องตัดนะคะเพราะออกมานอกรถไม่ได้คุณทวดเจ็บหน่อยเจ็บหน่อยแต่เจ็บแล้วคุณทวดได้ย้ายบ้านแล้วล่ะเนี่ยค่ะน้ำเลี้ยงเยอะเลยมันอาจจะต้องช้ำบ้างเพราะว่ามันก็ยากเนาะดูรัศมีของต้นนะคะไม่ใช่ตุ้ม3เมตร90ไม่ได้บอกหวยนะใช่ไหมจอยเขาบอกน่าสปื๊ดแล้วดูสิคะดูรากนี่จอยมาดูนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ไปดูว่าเราจะต้องช่วยยังไง
เนี่ยน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงอันนี้ก็มีไปละแต่อันเนี้ยรอดนะคะก็คงแบบลัดกันมาหลายสมัยเป็นร้อยปีก็ลัดไปลัดไปไอ้พวกใหม่เนี่ยก็แตกขึ้นมาลัดต้นเก่าและปรากฏว่าต้นเก่าที่มันผุแม้คนแก่เนาะมันก็มีผุใช่ไหมคะมันก็ถูกลัดอันนี้เดี๋ยวต้องให้เห็นบอกบางกิ่งต้องตัดขออนุญาตทำศัลยกรรมต้นไม้ให้สวยงามนะคะอย่าตัดทิ้งนะคะตัดช่วยนะคะต้นเก่าก็มีลักษณะของการผุเพราะว่าต้นใหม่เนี่ยค่ะลัดเนี่ยคุณแม่ก็เห็นเลยคือต้นเนี้ยมันเป็นการต่อสู้ของต้นเก่ากับต้นใหม่ที่จะไปด้วยกันพอต้นเก่าเนี่ยถูกกอดไม่ยอมตายอ่ะคนไม่ยอมตายอ่ะก็สร้างลูกหลานออกมาล้อมไว้ล้อมต้นแม่แต่ที่นี่มันใหญ่แล้วยาวเขาก็ต้องตัดนะคะคุณแม่ว่าเดี๋ยวพวกเนี้ยเราจะมันออกมาไม่ได้อันนี้มันก็เต็มถนนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาต่อกันอันนี้ก็เก็บนางๆเอาไว้แล้วก็มีเม็ดค่ะมีเม็ดเนี่ยค่ะเม็ดโพดูเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ยาวเครนมายกรอไว้ว่าพรุ่งนี้ตอน9โมงเราจะยกต้นนี้กันนะคะใครอยากมาก็มาได้เลยค่ะเราจะเห็นเลยค่ะหือ 10 โมงยกค่ะก็มาตั้งแต่9โมงแหละตื่นก็มากันแหละคนกรุงเทพก็ออกเช้าหน่อยนะคะถ้าฝนอย่างเงี้ยพรำๆก็มีความเป็นไปได้ในความรอดและคุณแม่ก็เชื่อว่าความสามารถของเราในพลังงานที่เราทำงานเป็นทีมเวิร์คใครเก่งอะไรใครก็เอาตรงนั้นออกมาและต้นนี้ก็ขอเรียนว่าเป็นการเตือนให้รู้ว่าต้นไม้ใหญ่ๆถ้าใครจะต้องใช้พื้นที่ขอความกรุณานะคะแจ้งให้เราทราบอย่างน้อยเราก็ไปช่วยยกมาก่อนและเป็นการช่วยที่มีความตั้งใจของคนระหว่างทางมากมายเลยค่ะที่อยากจะให้คุณชวดต้นโพนี้เนี่ยอยู่ได้ขอพูดแบบคนที่แบบเห็นต้นไม้มาเยอะนะคะต้นโพใหญ่อย่างนี้คุณแม่ไม่เคยเห็นน่ะบาวบาบใหญ่บาวบาบใหญ่อย่างนี้คุณแม่เคยเห็นน่ะที่ทางเสนียแต่ต้นโพใหญ่อย่างนี้นะที่ศรีลังกาที่เราเคยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุยังไม่ใหญ่เท่านี้ไม่ใช่ที่ศรีลังกาที่อนุราชปุระนะอ๋อขอโทษที่ราดักมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเราก็เดินทางมาเยอะกับต้นไม้ใบหญ้าก็ต้องบอกว่าขอบพระคุณมากเลยค่ะอดีตพุทธสาวิกาโบที่ช่วยให้คุณแม่ได้ไปช่วยต้นนี้มาเนี่ยไม่สามารถจะเดินได้รอบฝั่งนู้นเลยเพราะไม่รู้จะเข้าทางไหนดีอ่ะว่าแล้วก็ลองพยายามที่จะเข้าไปเห็นให้ได้รอบดูตุ้มเธอสิอันนี้ใหญ่กว่าตุ้มที่เราเอาต้นกลางมาอีกนะเนี่ยมันใหญ่ล้นเลยอ่ะอันนี้ต้องเป็นเครนแบบโหลดต่ำเลยนะนี่ไม่ใช่ง่ายนะเขาพูดกันถึงว่าจะต้องแบบขยายกันอย่างไรลองมาทางด้านนี้มาดูมุมนี้บ้างเห็นไหมลูกเข้าทางนู้นดีกว่าจอยคุณแม่ก็สนๆไปเดี๋ยวจะไปตั้งคำถามตรงบริเวณต้นโพที่ยกขึ้นไปบนภูเขาจำลองนะขอตรวจงานมุดเข้าทางนี้เลยเหอะพวกเราเป็นเด็กกันเถอะสนมุดเข้าเนี่ยเลยมินิเทียเตอร์จ้ะอันนี้คือสิ่งที่มันมีอยู่นะลูกหนูถ่ายไว้ค่ะเวลาเราต้องการความช่วยเหลือของความชื้นหนูใช้ให้เป็นอ๋อนี่ไงฝั่งนี้ไงเนี่ยโอ้ถูกตัดเยอะเหมือนกันเนาะมันเหนือเสาไฟฟ้าไงเพราะอันนี้มันคงจะโด่งขึ้นไปอ่ะมันก็ไม่มีทางหรอกที่จะรอดมาได้แค่นี้ก็เก่งมากคนล้อมวันนี้คนล้อมมาแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเรามามุดกันปุ๋มจ้าในบรรดาต้นแคนาพวกนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่กี่ต้นเนี่ย1 2 3 4 5เดี๋ยวคุณแม่ให้มุมเลยแคนาพวกนี้เราจะไปอยู่ที่นั่นเลยนะคะไปอยู่ด้วยกันนะคะที่คลองไส้ไก่เพราะแคนาเนี่ยปลูกยังไงก็ปรับตัวได้เราไปอยู่ที่คลองไส้ไก่กันละมุดมั้ยเนี่ยมุดมั้ยจ้ามุดอันนี้คือมินิเทียเตอร์ของพี่เบิร์ดยังทำไม่เสร็จเลยมุดก่อนทางรัดจ
จะออกไปหาที่นั่งตอบคำถามแทนแทนตึ๊กตึ๊กถึงแล้วค่ะออกมาเลยค่ะเอาแคนาไปอยู่ที่นู่นลูกเดี๋ยวขอให้ยกแคนาคุณแม่จะให้เฮียบไปยกแคนาแล้วก็จะเอาวางตรงน้ำตกเลยเพราะแคนาดอกสวยทนรอดผมบอกได้นะคะทุกต้นเลยเราเก็บต้นไม้ปลูกตอนนี้มะขามสองต้นนี้คือมะขามที่แม่อู่ให้คุณแม่ไปล้อมในที่ของฝั่งเนี่ยรอดแล้วค่ะเห็นมะขามเราหาเมนูมะขามอ่อนกันเถอะวันนี้คณะแม่ชีของเราสวดมนต์ที่ตรงนี้ก็คุ้มละสร้างศาลาให้แม่ชีสวดมนต์ก็คุ้มละแล้วก็อ้าวมาแล้วนี่ไงเคนใช่ไหมจ๊ะโอ้เรามุดเข้ามาเร็วดีจังเคนยาวค่ะเคนยาวยาวเคนค่ะยาวเคนแม่คุณแม่เข้ามาเร็วไปอาละจอยเห็นนะแต่เราก็จะปลอดภัยยืนยืนโบกมือหาอะไรกินก่อนลูกปึ่งปึ้งนี่ค่ะรถคันนี้นะคะถ้าเคลื่อนทีนะต้องใช้เงินเป็นแสนนะแต่ยาวเคนถวายยาวเคนเศษตังแม่ยายตอนนี้มีเป็นร้อยคันฮัลโหลสมชายอยู่ไหนอะกำนันคิวกำนันคิวไปดูเลยเตรียมยกลงนี่ค่ะเวลาหนึ่งเคนใหญ่มานะคะจะมีสองรถเป็นพี่เลี้ยงเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรคะเหาปลาฉลามอะเนี่ยค่ะสองอันเนี้ยค่ะคือก็ต้องเอาแผ่นมาเห็นเลยฮะเห็นการทำงานนะมีต้นโพจอยมาถ่ายตรงนี้ไว้ได้เลยค่ะต้นโพกับเนี่ยค่ะพวกเนี้ยก็จะเอาที่ยึดเคนมาเห็นต้นโพผ่านมาสองคันแล้วเดี๋ยวสองคันเนี้ยค่ะจะไปขนหินเลยโอ้โหกำนันคิวบริหารจัดการคิวดีมากเพิ่งจ๋าเพิ่งคุณยายขอบใจมากยาวยาวมากินกลางวันนะ10 16 17 18 19ยายเลี้ยงกลางวันคุณแม่เลี้ยงเดี๋ยวคุณแม่ทำอาหารเลี้ยงเมื่อคืนนี้เห็นเขามีเมนูอาหารแบบไร้กระบวนท่าแล้วต้องชวนลูกศิษย์มากินเลยเพราะว่าแม่ก็ต้องทำอ่ะทำไม่เป็นก็ทำอ่ะตั้งคำถามได้ว่าทำเพื่อใครทำเพื่อความอิ่มทั้งภายนอกและภายในของพวกเราทุกคนนะคะโอ้สามคันเลยอาคารนี้ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ยกมาเลยนะมีสามคันเลยพี่เลี้ยงอ่ะว่าแล้วกำลังคิวยืนดูไกลอ่ะเห็นอ่ะมาไปตอนนี้เราจะขึ้นไปตอบคำถามนะคะแล้วพาไปดูต้นไทรที่เราเพิ่งปลูกวันที่มีพระอาทิตย์นะกำนันคิวไปแล้วกำนันคิวแหมชอบมากเลยอย่างเงี้ยเขาจะแอดเวนเจอร์จะสนุกน้ำของ SCG ซึมไปเล็กน้อยแต่จะดีขึ้นเราจะดูนะคะว่าสิ่งที่เราสร้างมามันตอบโจทย์อะไรสิ่งที่เราตั้งคำถามแล้วเราตอบคำถามเป็นมันตอบโจทย์อะไรมันตอบอะไรกับโลกมันไม่ได้ตอบอะไรแค่ชีวิตเราโหแล้วมาเลี้ยงข้าวกันหนูจ๋าหนูตั้งหน่อยเข้ามาแต่เช้าเลยอ่ะหนูปุ๋มไปตั้งอะไรก็ได้ตั้งเป็นกาแฟตั้งเป็นโรงทานเลยอันนี้เป็นมินิก่อนแล้วเดี๋ยวพอพวกเนี้ย 2-300 คนแน่นอนดูสิเข้ามาพร้อมกับรถน้ำมันเลยอ่ะแล้วเขาบอกคุณแม่อย่างนี้ด้วยนะน่ารักมากยาวเอ้ยคุณยายขอบคุณเธอมากพึ่งความเป็นนักเลงของเธออ่ะมันทำให้คุณยายยอมเธอเลยอ่ะคุณยายใช้รถของเธอ1คันยกย้ายต้นไม้ก่อนหินสุดท้ายเนี่ยมันจะหมดเนี่ยวันที่วันเนี้ย17หรืออะไรเนี่ยยายเขาพูดว่าแม่คงไม่ปลื้มหรอกได้หินวันละรถเราต้องมาเนี่ยเขาก็มีพระป่าเลยค่ะขออย่างเดียวขอเลี้ยงข้าวโถไม่ต้องขอแม่เลี้ยงเลยล่ะลูกหลานมาทำงานอย่างนี้ตั้งคำถามเป็นชีวิตเราก็ใหญ่ขึ้นครอบครัวเราก็ใหญ่ขึ้นไม่เอาแม้กระทั่งค่าน้ำมันน่ะ
แต่พวกเราก็แบบต้องบอกว่าความซาบซึ้งอันนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ที่ลงไว้ในหอจดหมายเหตุของหุบเขาโพธิสัตว์เลยว่าหุบเขาโพธิสัตว์คือพลังงานแห่งการเรียนรู้แบบประหยัดพลังงานเรามีพลังงานมากในการเรียนรู้แบบประหยัดพลังงานที่นี่จะเป็นการเรียนรู้แบบประหยัดพลังงานแล้วเราเห็นโซลาร์ฟาร์มเราจะเห็นวินเห็นกังหันทุกคนส่งมาเพื่อการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับคุณแม่เลยคือประโยคสุดท้ายของคุณแม่ก็คือว่ามันคือแหล่งเรียนรู้ที่ประหยัดพลังงานฉุดช่วยอย่างไม่เลือกปฏิบัติด้วยหัวใจโพธิสัตว์ฟังใหม่หุบเขาโพธิสัตว์แหล่งหุบเขาโพธิสัตว์พลังงานแห่งการเรียนรู้แบบประหยัดพลังงานฉุดช่วยด้วยหัวใจโพธิสัตว์มาช่วยกันค่ะวันนี้คุณแม่จะเดินขึ้นแล้วนะคะขอไปดูต้นโพต้นที่เพิ่งปลูกดูต้นโพต้นแรกพาดูแล้วต้นโพต้นที่เพิ่งปลูกในวันที่9และวันนี้จะยกต้นโพวันที่16นะคะที่จะปลูกในวันที่17ประกาศไป TikTok TikTok อันนี้น้ำที่เราจะต้องเก็บเป็นน้ำอันนี้อาจจะต้องมีคนจูงหน่อยขึ้นไปก่อนจอยจะไหวไหมอ่ะจะขึ้นไปที่ต้นโพนู้นแล้วจะถ่ายข้างบนเพื่อไปดูอันนี้วางไว้ข้างล่างก่อนได้ใบโพป่ะ9ขึ้นที่สูงต้องช้าๆอ่ะค่ะอึ๊บอึ๊บเฮ้ยรองเท้าพี่ติ่งดีนะมันมีที่รองข้างหลังด้วยมันเลยไม่ต้องอึ๊บเยอะไงอ่ะเธอไปตรงนู้นเธออย่าลื่น1 2อึ๊บอึ๊บอีกนิดนึงอิ๊บหมูปล่อยเขาบอกว่ายายครับต้องเอาหน้าไปก่อนแล้วก็เอาก้นไว้เหมือนลิงอ่ะเหมือนลิงอะไรลิงกอริลลาโอเค thank you thank you มาค่ะโอ้นี่พวกเธอพรมน้ำได้ดีมากโอเคจอยได้ไหมช่วยจอยหน่อยโอ้จอยได้ไงอ่ะโอ้มองไปสิถ้าต้นโพใหญ่อยู่ตรงนู้นน่ะนี่ไงต้นที่เราดูเมื่อกี้ที่มาคุณชวดน่ะใหญ่กว่านี้2เท่าเนาะเนาะเพราะยังไม่ได้ตั้งนะน่ะอันนั้นน่ะนอนอยู่ยังเบลอเลยอันนี้คือต้นโพที่เรายกมาเมื่อวันที่9แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าอันนี้รอดนะนะเพราะว่าตั้งมาแล้วอยู่ข้างหลังต้นอยู่ข้างหลังพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยคุณแม่เดินขึ้นมาหลังจากที่วันนั้นคุณแม่มาปิดรายการเมื่อวานนี้เป็นวันระลึกถึงท่านให้กิฟต์อธิษฐานข้างล่างโอมทะเลตุตะเลตุเรสอมทะเลตุตะเลตุเรสอมตั้งแต่เราตั้งใจที่จะทำงานฉุดช่วยด้วยหัวใจโพธิสัตว์แรงบันดาลใจนี้ก็ปรากฏกับลูกหลานทุกคนเนี่ยค่ะต้นโพต้นนี้อ๋อถูกตัดก็รอดนี่ไงกิ่งที่เขาตัดมันก็แตกอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราตัดไปไม่ต้องไปเอาออกแตกนี่ไงอันนี้มีต้นมะขามด้วยอ้าวแล้วมะขามเธอไปไหนแล้วเธอถูกลัดซะด้วยฮะอันนี้คือมีบายพาสแล้วเนาะใช่ไหมคะบายพาสในเริ่มเก่งแล้วนะเออ๋อมะขามต้นนี้มี3ต้นนะคะโพลัดมะขามมีคนถามว่ามะขามเอาออกไหมบอกไม่อ่ะแล้วก็มีอีกอันนึงคือข่อยอ่ะดีมากจ้ะคราวนี้ตอบคำถามค่ะมายืนพิงหน่อยก่อนตอบคำถามค่ะยืนอย่างนี้ไหมคะพิงสายตาก็แอบไปดูต้นขานางรอดหมดเลยนะเนี่ยที่วันนั้นเรายกอ่ะขอแอบไปชะเง้อแป๊บขอน้ำได้หรอกผมนี่ค่ะสกายวอล์คของเราค่ะแทนนี่เลยค่ะอีกหน่อยเราไม่ต้องเดินขึ้นแบบเอาหน้าไปเอาก้นหลังแล้วหมูปล่อยเนี่ยอันเนี้ยอีกไม่เกิน 4-5 วันเราจะเดินขึ้นจากที่สระน้ำแล้วก็มีน้ำตกนะคะแล้วเดินขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยเดินขึ้นมาจากที่ปะปากยอเนี่ยอุทัยทำอุทัยถอดแบบของคุณตีที่ทำที่เราทำที่
ที่น้ำ400,000 ลิตรเนี่ยง่ายๆเลย1 คนทำได้ครั้งหนึ่งก็ทำที่ไหนได้อีกและนี่คือการวางต้นขานาง3 ต้นต้นบาวบาบนะคะทีนี้ตรงนี้ถ้าเราจะเอาแคนามาแคนาก็ได้แต่คุณแม่ว่าแคนาเราไปใส่ตามกระเป๋าดีกว่าเพราะแคนาเนี่ยทนทุกสภาพเลยไปอัดตรงนู้นก่อนสถูปะโอ้ยสวยงามจอยดูก้อนหินที่เราทำเรื่องของสวนเซนไว้นั่นนะตัดสินใจถูกต้องนี่อาศัยวิวชาวบ้านเห็นต้นกล้วยด้วยนะกล้วยนี้เราไม่ได้ปลูกนะแต่เราขอกินเอาสตางค์ไปเขาด้วยนะจ๊ะเธอไปบอกไว้เลยว่าถ้าเขามีกล้วยแล้วเอามาคุณแม่จะทำกล้วยย่างสูตรเศรษฐีให้อีกทีหนึ่งเพื่อเลี้ยงอ่ะเออกล้วยย่างเศรษฐีอ่ะเปิดเตาอ่ะการมีเพื่อนบ้านดีนะคะเป็นกัลยาณมิตรเลยเอานะคะผมจ๋ามีคำถามอะไรลูกจ้ะทำไมเราต้องแผ่เมตตาให้กับตัวเองจนสุดอาหารแปลว่าข้าพเจ้าใช่ไหมคนทุกข์จะให้คนอื่นเป็นสุขได้ไหมอ่ะเราทุกข์จะตายเราจะไปช่วยคนได้ไหมล่ะลูกเพราะฉะนั้นการเมตตาภาวนาอาหารสุขิโตโหมิไม่ใช่หมายความว่าเราเห็นแก่ตัวที่จะต้องเอาความสุขมาที่ตัวฉันแต่เป็นการพัฒนาความสุขอาหารสุขิโตโหมิให้ข้าพเจ้ามีความสุขเธอก็ต้องไม่อะไรคะไม่เบียดเบียนอาหารนิพทุกโขโหมิไอจอยระวังตกอาหารอเวโรโหมิอาหารอัพยาปโชโหมิอาหารอนีโคโหมิอาหารสุขีอัตานางปริหารามิคุณแม่ก็ไม่ทราบนะว่าครูบาอาจารย์ท่านใดที่แต่งไว้แต่ว่าตั้งแต่วันบวชเนี่ยหลวงพ่อก็สอนว่าคุณหนูถ้าอยากรู้จักตัวเองก็เอาใจมาดูใจตัวเองรักตัวเองให้เป็นแล้วท่านก็สอนว่าเนี่ยเราจะมีความสุขได้ยังไงอาหารสุขิโตโหมิถ้าเรายังผูกเวรพยาบาทเบียดเบียนเอาคืนคนที่มีพลังในการฉุดช่วยจริงๆเขาต้องถอนความพยาบาทเพราะฉะนั้นเมตตาภาวนากับตัวเองเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อของความพยาบาทของความโลภของการผูกเวรหมายมั่นหรอกมันไม่มีแล้วถ้าเรารักตัวเองเป็นอย่างนี้เราก็จะเข้าใจในทุกสรรพสิ่งที่เรารักหรอกก็บอกแล้วเขาไม่น่ารักก็ยังต้องหาความสุขที่จะรักให้ได้ความรักของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความน่ารักหรือความไม่น่ารักของใครความรักของคุณแม่ไม่ขึ้นอยู่กับความน่ารักหรือไม่น่ารักไม่น่ารักก็รักแล้วรักไปอย่างนี้แหละทุกคนก็จะมีหิริและโอตตัปปะในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองมนุษย์ทุกคนมีขุมพลังแห่งปัญญาอยู่เพียงแต่ว่าคุณอย่าให้มันเศร้าหมองเวลาที่เราเมตตาภาวนาคือทำให้เราเบิกบานพร้อมที่จะให้คนอื่นได้ด้วยโจทย์ของเราคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะรักนะไม่ใช่รักแบบไปเอาของของคนอื่นมาไม่ใช่รักแบบชนิดที่ไม่ซื่อสัตย์ไปแย่งของของใครมาไม่อะถ้าเรารักแล้วเนี่ยเราหยุดตัวเองได้ไม่มีใครเจ็บปวดเพราะเราก็เป็นที่รักอยู่แล้วล่ะลูกพระอริยธารามีความรักเช่นนั้นคุณแม่ว่าเพราะคุณแม่เป็นอย่างนี้ด้วยนะท่านจึงเลือกที่จะเสด็จมาประทับอยู่กับคุณแม่ที่เสถียรหนึ่งองค์2,000 ปีนะและเพราะเราก็มีคนที่รักเราเยอะท่านถึงได้มามีแผ่นดินที่กว้างในหุบเขาโพธิสัตว์นี้เพื่อเป็นมรดกโลกหนูลองดูนะถ้าเราอัญเชิญพระอริยธาราตรงที่มีพระพักสีขาวนั่นแค่พระพักนะแล้วถ้าเราตรงพระพักเนี่ยคือสนับเผาท่านน่ะแล้วท่านสูงขึ้นไปเนี่ยท่านสูงกับภูเขาลูกใหญ่นั่นอีกนะลูกท่านก็จะนำความร่มรื่นมาให้คนในหุบเขานี้ไม่ว่าใครจะช่วยไม่ช่วยทุกคนเย็นหมดคุณแม่ถึงได้บอกไงว่ามันเป็นการตัดสินใจที่สำคัญในพรรษาที่40ที่เกิดโควิดแล้วคุณแม่ก็ตัดสินใจดีตัวเองอีกครั้งหนึ่งที่จริงแค่เสถียรหนึ่งก็เหนื่อยมากแล้วลูกเหนื่อยแต่มีความสุขลูกดูสิก้อนหินนะพิงๆก็ขอบใจนะขอบใจออสด้วยนะออสกำลังจะเอาหินที่จะทำสวนเซนมาออสคัดที่ทิ้งไว้เป็นประวัติศาสตร์ออสบอกเดี๋ยวผมเอาที่ผมเก็บไว้มาให้แม่เลยครับ
อุทัยเมื่อไหร่เสร็จลูกสวัสดีครับเนี่ยให้คุณแม่เดินขึ้นได้เมื่อไหร่ครับหรอดีจ้ะ 3-4 วันนี้เราตั้งโรงทานด้วยเราปลูกต้นไม้ด้วยเนาะสมหวังครับให้ติดก่อนเนาะแต่ถ้าทำแล้วเดินได้อุทัยบอกเลยนะคุณแม่จะเดินเปิดเป็นปฐมให้บางหวังอาหารทุกเมนูของเราไม่มีเนื้อหมูบางหวังสบายใจนะด้วยความเคารพกันนะครับจ้ะขอบใจนะคะวันนี้ทำไรจะไปเอายางนาตั้งให้ตรงมันล้มยางนาปลายหัวปลายไร่อ๋อจ้ะจ้ะพ่อคุณแม่จะเริ่มปลูกแล้วเนาะจ้ะดีเอาละค่ะก่อนหมดเวลานะคะค่ะมีแล้วค่ะมีลูกพี่ลูกน้องจะเข้าที่เสถียรหนึ่งไปช่วยเย็บสถูปมนต์ค่ะสาธุกี่ท่านสองท่านโอ้เพราะวันนี้ผ้าได้แล้วลงปิ้นก็ทำเร็วมากนะตอนแรกทิพย์เขากังวลคุณแม่บอกทิพย์อย่าคิดเองเองลูกฟังคุณยายเธอเนี่ยเป็นคนที่เย็บธงบนพระริยธาราทุกครั้งเธอเคยเห็นไหมว่าพระองค์ไม่ช่วยเราอะทำไปเลยลูกให้เต็มที่เดี๋ยวสุดท้ายมันเข้าเป้าตอนนี้แค่คุณยายประกาศมากันแล้วแล้วก็สนุกด้วยถ่ายคลิปส่งให้คุณยายด้วยนะตอนนี้ใครเย็บจักได้ทำไม่เป็นไปอย่างนี้เลยนะคะไปส่งผ้าเข้าจักวันนี้ผ้าลงมาแล้วมาจากแม่ตักเนาะไปหาแม่ตัก CSV ของเราตักขอบใจมากลูกดูลูกหลานฉันด้วยนะก็ส่งมาใบชามาแล้วตอนนี้ทุกคนมาแล้วค่ะมาช่วยกัน CSV มาก่อนพอ CSV เริ่มมันจะง่ายแล้วลูกเพราะเดี๋ยวป้าตุ๊กก็ส่งคนไปพวกเราประกาศแล้วพี่กิ๊กก็จะส่งคนไปถ้ามีคนลำดับเหตุการณ์ตรงนั้นได้ดีโฟลทิพย์จ๋าไม่เจิน7วันวันนี้วันที่เท่าไหร่คะตั้งแต่เรานับมาวันที่12นี่แค่วันที่5เอง12ไม่นับนะคะวันที่ประชุม13 14 15 16วันนี้แค่16เองอ่ะ4วันเองอ่ะเห็นไหมเนี่ยอิทธิบาท4แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พละ5เสร็จลูกพอพรุ่งนี้วันที่17เย็บไปไม่เกิน7วันหรอกเที่ยวนี้คุณแม่ให้ทีละ7วันเลยเธอก็จะมาที่นี่แล้วก็จะปลดตรงนี้ออกแล้วใส่แล้วเตรียมยกเลยตอนนี้มีคนสมัครมา22แล้วนะคะที่บวชคุณแม่อยากได้สัก100คนสมัครกันมาเลยค่ะใครไม่มีข้าวกินอยู่บ้านไม่มีงานทำมาทำงานที่นี่จะมีที่ให้นอนหรือไม่ก็เมื่อคืนนี้น่ารักมากเลยกลุ่มบรรดาผู้บวชใหม่ของเรารุ่น21วันมหัศจรรย์ชีวิตนู่นค่ะไปอยู่ที่แท้งน้ำของคุณวิวัฒน์ปรากฏว่าพอฝนตกที่จริงฝนพรำนะไม่เรียกว่าตกก็โปรยปลายตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำใหญ่ตอนนี้ทุกคนเริ่มเห็นกับสิ่งที่คุณแม่มีนิมิตแล้วว่าเชื่อเถอะว่าตรงนี้มันจะเป็นลมณีที่จะนำธรรมเป็นธรรมะลมณีสถานขอบคุณทุกความช่วยเหลือขอบคุณทุกอาสาสมัครขอบคุณแบ็กสเตจของเราวันนี้เมื่อวานนี้เสียงหายไปก็อาจจะมีอะไรตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ไมค์ตัวนี้ดีมากนะคือมาถึงไม่ใช่ไมค์ที่เราใช้คือหนึ่งไมค์มันกิ๊กที่จริงเมื่อวานนี้ใช้ไมค์ของกิ๊กตัวเดียวของคุณยายกล้องมันถามมาว่าทำไมไมค์ของยายไม่ดังยายก็ไม่รู้แกก็มาดูแล้วกันและนี่วันที่17เนี่ยว่างๆก็มารวมๆกันบินโดนทำอะไรก็ได้ก่อนบวชเนี่ยมารับใช้พระธรรมก่อนบวชแล้วจะได้รู้ว่าต้องไปทำอะไรฮะลูกหลานก็กลับบ้านก็จะมีพี่เซ้งก็ทยอยมายายว่า 2-3 วันเนี้ยที่เนี่ยมีปฏิหาริย์ในการเก็บเป็นฟิล์มได้ดีมากอากาศดีลูกฝนไม่ตกหนักเกินไปพวกเรายังทำงานได้อย่างเป็นปกติไม่ร้อนด้วยและพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือเราเลยไม่ว่าเราจะยกต้นไม้ที่ใหญ่ไปเรื่อยๆอย่างไรพระองค์ท่านก็ยังผาพาร์ทเนอร์และภาคีเครือข่ายตามที่เป็นต้องบอกว่าเป็นพุทธประสงค์เราไม่เคยทำงานด้วยความอยากเราต้องทำงานแบบหยุดอยากเมื่อใดที่เราหยุดอยากเราตั้งคำถามเป็นว่าเราจะหยุดอยากได้ยังไงเราจะมีพลังในการทำงานมากมาย
ั้งคำถามให้เป็นชีวิตไม่ตายทั้งเป็นอย่างนี้อย่าตั้งว่าฉันจะต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปเชื่อเรื่องสมาธิกล่อมอย่าไปเชื่อเรื่องแรงที่มันจะทำให้เราไหลไปสู่ราคะโทสะโมหะแต่จงเชื่อหัวใจของตัวเองที่จะหยุดอยากให้ได้เมื่อใดที่เราหยุดอยากได้เราก็เป็นเศรษฐีนะคะพระองค์ไม่เคยสอนให้เราปฏิเสธการลงทุนเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนเป็นไม่มีหรอกที่จะตายทั้งเป็นคุณแม่ขอมาจบตรงนี้เพราะอยากให้เห็นน้ำว่าน้ำใสแล้วการตัดสินใจของเราทุกครั้งที่หยุดความอยากมันได้มากมายมหาศาลเห็นต้นไกลเห็นต้นไทรแล้วเดี๋ยวจะเห็นทวดโพค่ะทวดโพอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับต้นไทรแต่อ้วนใหญ่กว่าเป็นหลายเท่าถ้าอยากรู้ติดตามเลยนะคะในวันนี้จะยกลงไว้ก่อนเตรียมพรุ่งนี้ปลูกค่ะตอนเช้าใครจะมาที่นี่พักค้างนอนได้เลยค่ะเอาเต็นท์มานะคะแล้วก็มาเป็นกลุ่มนะอย่ามาแบบสืบค้นไม่ได้ตอนนี้เขายังไม่เปิดประมาณนั้นนะคะปลดล็อกได้แต่ว่าขอให้ปลอดภัยนะคะสวทช.กำลังทำงานวิจัยที่จะเอาตู้ที่จะให้คนผ่านและปลอดภัยจริงๆมาไว้ที่เสถียร1อุโมงค์และเสถียร2 1อุโมงค์ก็เพื่อให้คุณแม่ได้ใช้เนี่ยค่ะภาคีเครือข่ายของเราอย่างมากมายออกไปช่วยโลกเดี๋ยวเราจะมีน้ำตรงเนี้ยสูงกว่านี้อีกประมาณสัก2เมตรและถ้าเผื่อฝนหยุดตกหลังจากที่ฤดูฝนแล้วเราก็ยังมีน้ำสำหรับต้นไม้ทุกต้นที่เราไปฉุดช่วยและยกย้ายมาจึงขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ทำให้คุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกได้เลยว่าไม่เคยเหงาเลยเพราะใจคุณแม่ไม่เคยปฏิเสธการใช้ลมหายใจแห่งสติที่จะฉุดช่วยตัวเองและเมื่อเราช่วยตัวเองได้เราก็ให้คนอื่นยังไม่เลือกปฏิบัติได้อย่าตั้งคำถามว่าฉันจะช่วยคนอื่นได้ยังไงแต่โปรดตั้งคำถามว่าฉันจะหยุดอยากเพื่อช่วยตัวเองให้ได้และทำงานยังมีอิทธิบาท4มีฉันทะมีความรักมีความปรารถนายากยังไงก็มีความเพียรตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเป็นจิตตะและเป็นนักทดลองไปด้วยกันวิมังสาคุณตั้งคำถามว่าคุณจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จโดยใช้อิทธิบาท4รับรองได้เลยหยุดอยากได้มากเท่าไหร่ประโยชน์และความสุขของมหาชนมากเท่านั้นนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามการทำงานของเราสามารถประเมินพวกเราได้นะคะแล้วเราจะเดินทางไปด้วยกันได้ดีอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะอ้อลืมปะวันนี้มื้อกลางวัน 10:30 แกงคั่วสับปะรดกับปลาหมึกตะกอยไม่เคยกินเหมือนกันเพราะหาหอยไม่ได้จึงต้องไปเอาปลาหมึกเอาเหอะไล่กระบวนท่าลองมากินกันดูนะคะจ้ะหึป้าติงป้าติงมาด้วยอ่ะป้าติงขับรถคันใหม่มาด้วยนะเดี๋ยวคุณแม่จะนั่งให้รอบหุบเขาเลยซื้อรถคันนี้เพื่ออยากให้มันแอดเวนเจอร์พบกันนะคะป้าติงคะมันนี่ต้องขอบคุณหัวใจโพธิสัตว์ของยาวเครนเลยนะเนี่ย